จัดไปเนาะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมปี2024ก็ต้องเป็น Oppo Reno 11 VS กับ Redmi Note 13 Pro Plus 2รุ่นนี้นะครับผมก็น่าสนใจมากๆนะครับในช่วงต้นปี2024แบบนี้ส่วนจะมีรายละเอียดอะไรกันบ้างครับก่อนรับชมก็ฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยแล้วกันเมื่อกดแล้วรับชมพร้อมกันกับผม Dream Successor Let's goคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการ VS กันนะครับเปรียบเทียบว่า Redmi Note 13 Pro Plus นะครับกับ Oppo Reno 11 5G นะครับเหมาะกับใครมากกว่ากันนะครับต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าทั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานจริตของคนผู้ชมนะครับแล้วก็เทสนะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันละกันนะครับผมจริงๆในงบนี้นะครับผมมันจะมี Realme 12 Pro นะครับเปิดตัวมาแต่ว่ายังไม่เข้าไทยนะครับเราก็เลยเอามาแค่2รุ่นก่อนนะครับก็เป็นการ VS กัน2รุ่นก่อนละกันนะฮะโอเคเริ่มต้นจากการดีไซน์นะครับผมการดีไซน์ผมขออนุญาตหยิบมาอย่างนี้นะการดีไซน์เนี่ยก็เป็นที่รสนิยมของคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เป็นจริตแล้วก็เทสนะว่าความชอบส่วนบุคคลของใครชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยการดีไซน์แตกต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าแบรนด์มันต่างกันนะครับผมฟ้าหลังเนี่ยในฝั่งของ Oppo Reno 11นะครับจะมีความมันๆวาวๆนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในฝั่งของ Note 13 Pro Plus จะมีความแมตๆนะครับผมก็จะมีความแบบเป็นแมตๆมีความแบบด้านๆนิดนึงนะครับฐานรองกล้องอันนี้สำคัญเลยนะครับ Reno 11เนี่ยจะมีฐานรองกล้องที่กลมๆนะครับผมแล้วก็ดีไซน์กล้องแบบนี้นะครับส่วน Redmi เนี่ยจะไม่มีฐานรองกล้องนะครับจะเป็นโมดูลกล้องแบบเดี่ยวๆแบบนี้เลยนะครับทั้งคู่เป็นการดีไซน์แบบมือถือจอโค้งนะครับผมขอบเนี่ยข้างบนก็จะมีความเหลี่ยมนิดนึงนะครับผมมีลำโพงคู่ด้านบนเหมือนกันด้านล่างก็จะมีพอร์ตแล้วก็มีลำโพงคู่ถ่ายสายซิมเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับผมก็จะเป็นปุ่มนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power เหมือนกันเลยนะครับคือเอาง่ายๆแทบจะเหมือนกันทุกประการนะครับในเรื่องของการดีไซน์ต่างกันที่เรื่องของสีแล้วก็สีสันฝาหลังเท่านั้นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นเรื่องของกล้องแล้วกันเพราะว่าทั้งคู่นะครับผมตั้งแต่เปิดตัวมานะครับชูโรงว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งการถ่ายภาพนะครับผมก็คือเน้นกล้องกันมากๆนะครับทั้งตัว Redmi Note 13 Pro Plus แล้วก็ Oppo Reno 11นะครับผมเริ่มจากกล้องก่อนแล้วกันนะครับเรื่องกล้องเนี่ยผมขออนุญาตไปอย่างเร็วๆนะครับเริ่มจากสเปคนะครับ Reno 11 5G นะครับตัวนี้ให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวเป็นหลัก50ล้านพิกเซลเป็นเลนส์กันสั่น OIS นะครับบวกมาด้วยเลนส์ Telephoto 32ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนส์ Ultra Wide อีก8ล้านพิกเซลนะส่วนในฝั่งของ Redmi Note 13 Pro Plus นะครับตัวนี้ตัวเป็นหลัก200ล้านพิกเซลกันสั่น OIS ครับบวกมาด้วยเลนส์ Ultra Wide 8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลนะครับสเปคช่างมันไปนะครับเรามาพูดถึงผลลัพธ์ดีกว่านะครับ2ล้านพิกเซลเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากภาพแรกนะครับอันนี้ผมถ่ายอยู่ร้านลาบนะครับผมร้านลาบข้างทางนะครับผมไฟเนี่ยน้อยมากนะครับตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนแล้วนะครับแล้วก็ไฟร้านเขาเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับถ้าจะให้พูดตามตรงเรื่องของดีเทลแล้วก็ความละเอียดนะครับแน่นอนว่า50ล้านพิกเซลเนี่ยอาจจะสู้200ล้านพิกเซลในเรื่องของไฟล์ภาพไม่ได้เลยแต่ว่าเรื่องของสีตามตรงดีกว่านะครับผมว่าRedmi Note 13 Pro Plus ค่อนข้างที่จะทำได้ดีในเรื่องของคอนทราสต์นะครับเรื่องของสีแล้วก็ที่สำคัญไวท์บาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าไฟตอนที่ผมไปถ่ายนะครับมันเป็นไฟสีเหลืองนะครับดังนั้นภาพนี้เนี่ยผมเทใจไปในฝั่งของ Redmi Note 13 Pro Plus เลยนะครับค่อนข้างที่จะสวยกว่าเลยประมาณนึงนะครับโอเคต่อที่ภาพที่2นะครับภาพที่2เนี่ยยังคงเป็นภาพราบๆอยู่นะครับผมภาพนี้เนี่ยผมเปลี่ยนฝั่งแล้วผมรู้สึกว่า Oppo Reno 11ถ่ายได้ค่อนข้างที่จะน่ากินกว่านะครับสีมีความเค้าเรียกว่ามีความจุ๊ยซี่นะครับผมมีความแบบเห็นรายละเอียดของตับหวานนะครับส่วนฝั่ง Note 13 Pro Plus เนี่ยจะมีความแบบเนื้อเขียวๆนิดนึงทำให้รู้สึกว่าไม่ได้น่ากินขนาดนั้นนะครับดังนั้นภาพนี้ผมเลยชอบฝั่ง Reno 11มากกว่าต่อกันที่ภาพถัดมานะครับเราถ่ายภาพที่แบบแสงน้อยกันเยอะแล้วเรามาถ่ายภาพที่แสงเยอะกันดีกว่านะครับผมภาพนี้เนี่ยเป็นภาพตัวผมเองนะครับผมจะเห็นได้ชัดเลยว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับทั้ง2ฝั่งในเรื่องของสกินโทนเองในเรื่องของสีเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของมุมแล้วก็มิตินะครับผมจะเห็นได้ชัดว่า Note 13 Pro Plus จะทำได้ดีมากๆในเรื่องของสีนะครับผมและที่สำคัญเลยแสงเงาต่างๆนะครับทำให้ภาพเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นถ้าเราดูดีๆนะครับผมในฝั่งของ Oppo Reno 11เนี่ยจะมีความแบนนะครับถามว่าตัวแบบเนี่ยมีการเด่นขึ้นไหมเด่นครับเพราะว่าสีเนี่ยมันจะมีแบบความบูทสว่างมากขึ้นนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยผมให้ในฝั่งของ Redmi Note 13 Pro Plus มากกว่าในเรื่องของคอนทราสต์จัดๆนะครับสีเงาอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโอเคกว่านะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพุ่มไม้นะครับผมรู้สึกว่าต้นไม้ข้างหลังผมเนี่ยมันดูเต็มกว่านะครับทำใหภาพมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับภาพนี้นะครับภาพต่อไปเลยนะครับผม200ล้านพิกเซลอยู่นะอันนี้ยังเป็น200ล้านพิกเซลภาพนี้ก็เหมือนกันนะครับผมจะเห็นได้ชัดว่า
สีท้องฟ้าทั้งคู่เนี่ยมีการใส่ HDR เข้าไปอันนี้ผมก็ต้องแจ้งผู้ชมว่าผมเปิด HDR นะจะได้ชัดว่าฟ้าเนี่ยสีต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผมต้นไม้เองก็ต่างกันนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองก็ต่างกันจะเห็นได้ชัดว่าฝั่ง Note 13 Pro Plus เนี่ยจะมีความอมเหลืองนะครับสีเขียวเนี่ยมีความเขียวสดแล้วก็มีอมเหลืองด้วยนะครับแต่ว่าในฝั่งของ Reno 11เนี่ยมีความขาวมีความไบรท์อะไรแบบนี้นะครับภาพนี้เนี่ยผมก็ให้ Note 13 Pro Plus นะครับผมรู้สึกว่ามันดูมีอะไรมากกว่านะครับสีมันก็สดกว่าด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบแนวแบบภาพขาวๆนะครับผมก็โทนสว่างหน่อยก็เป็น Oppo Reno 11ก็ได้นะครับโอเคตอนที่ภาพถัดมานะครับภาพนี้เนี่ยผมใช้การนั่งอยู่ในร่มที่หน้าเนี่ยโดนแดดเพื่อจะได้เห็นคอนทราสต์ว่าเฮ้ยรุ่นไหนมันทำได้ดีกว่ากันจะเห็นได้ชัดว่าภาพนี้เนี่ยจริงๆ Reno ก็ทำได้ดีนะมันมีความแบบว่าตรงแก้มผมอะโดนแดดใช่ไหมมันก็เลยมีความแบบสว่างมากกว่านะครับตรงแขนอะไรเนี่ยเงาต้นไม้มันก็อาจจะแบบไม่ได้ขนาดนั้นแต่ในฝั่งของ Note 13 Pro Plus คุณผู้ชมครับดูสิมันจะมีความแบบเงาชัดขึ้นคอนทราสต์มากขึ้นและที่สำคัญในเรื่องของสีเน้นย้ำนะครับเพราะว่าสีภาพเนี้ยแน่นอนมันออกอมเหลืองนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วผมว่ามันดูมีมิติมากยิ่งกว่านะครับผมก็เลยให้ฝั่ง Note 13 Pro Plus ไปสำหรับภาพนี้นะครับจากในฝั่งของ Sora Pixel แล้วนะครับผ่านไปเรามาต่อกันที่เรื่องของการถ่ายอัลตร้าไวดีกว่าอัลตร้าไวเนี่ยผมถ่ายมาแค่3ภาพนะครับวัดกันแบบจะไปเลยนะครับด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยมันให้ความละเอียดมาเท่ากันนั่นคือ8ล้านพิกเซลนะครับเริ่มจากภาพแรกนะครับภาพนี้เนี่ยเอาจริงๆนะผมเนี่ยแอบเชียร์ไปในฝั่งของ Reno 11ซะด้วยซ้ำแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยตามสเปคนะครับผม Reno 11เนี่ยจะถ่ายได้แคบกว่าแต่พอถ่ายไปจริงๆผมว่ามันไม่ต่างกันเลยถ่ายมุมเดียวกันนะครับความกว้างเนี่ยผมว่าทั้งคู่เสมอกันนะครับผมพอๆกันนะครับแต่เรื่องของสีสันอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าทั้งคู่เนี่ยทำสีสันได้ใกล้เคียงกับเลนส์หลักมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสกินโทนนะครับจะเห็นได้ชัดว่าในฝั่งของ Reno เนี่ยยังคงคอนเซปต์ความสว่างความไบรท์อยู่นะครับแต่ว่า Redmi เนี่ยยังคงมีความอมเหลืองอยู่นะครับแล้วก็สีเหลืองสีขาวสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะทำไว้บาลานซ์ได้ค่อนข้างดีนะครับภาพนี้ผมก็เลยเทไปในฝั่งของ Redmi อีกแล้วนะครับผมรู้สึกว่า Note 13 Pro Plus ทำได้ค่อนข้างที่จะเจ๋งแมวกว่านะครับเจ๋งแมวอะไรวะอะไรของผมเนี่ยตอนที่ภาพที่2นะครับผม Ultra Wide เหมือนกันนะภาพนี้เนี่ยเอาจริงๆผมว่ามันคนละแบบนะครับส่วนตัวผมชอบ Reno 11มากกว่าด้วยความที่ผมว่าท้องฟ้ามันดูสมจริงกว่านะครับในฝั่งของ Note 13 Pro Plus เนี่ยมันมีความแต่งภาพมากเกินไปทำให้ท้องฟ้าเนี่ยมันดูเวอร์เกินจริงนะครับทำให้ผมเนี่ยเชียร์ไปในฝั่งของ Reno 11มากกว่านะครับแสงเงาเนี่ยผมว่าแทบไม่ต่างกันเลยภาพนี้นะครับทำได้ดีพอๆกันนะแต่ว่าผมวัดกันที่ท้องฟ้าแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าฟ้าในฝั่งของ Reno 11สวยกว่านะครับต่อกันที่ภาพสุดท้าย Ultra Wide นะครับตัวนี้เนี่ยจะว่ายังไงดีมันสวยทั้งคู่เลยนะครับเอาจริงๆผมชอบในฝั่งของReno 11มากกว่านะครับผมเพราะว่าใบไม้ของ Note 13 Pro Plus เนี่ยมันดูเหลืองเกินนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปท้องฟ้ามันดูเหมือนในนิยายเกินไปนะครับทำให้รู้สึกว่าผมชอบ Reno 11มากกว่ามีความสมจริงมีความเปรียวมากกว่านั่นเองนะครับสำหรับภาพนี้ด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยจริงๆในฝั่งของ Reno 11นะครับเขาให้เลนเทเลมานะครับแล้วก็ Note 13 Pro Plus เนี่ยตัวนี้ให้เลนมาโครมาดังนั้นมันจะวัดตรงนี้ยากกันนิดนึงแต่ว่าวัดโหมดที่มันใช้กันบ่อยๆแล้วกันนะครับเอาโหมดเทเลนะครับเทเลผมถ่ายมาแค่2ภาพนะเอาแบบรู้เรื่องเลยนะครับภาพแรกเนี่ยเป็นภาพดอกไม้นะครับภาพลีลาวดีเนี่ยเอาจริงๆนะทั้งคู่เนี่ยมันสวยอะไรขนาดนี้นะครับผมมันสวยแบบคนละแบบกันเลยนะครับแล้วแต่จริตแล้วแต่เทสแล้วแต่รสนิยมว่าชอบแบบไหนแต่ส่วนตัวผมย้ำนะครับส่วนตัวผมให้ Reno 11ว่ะเพราะว่าภาพนี้มันดูแบบมันดูส่งประกวดได้เลยนะครับผมแสงเงาสกินโทนผมว่า Reno 11สวยมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่า Note 13 Pro Plus ไม่ดีนะเขาก็ดีเหมือนกันจะเด่นในเรื่องของความสว่างนะครับจะเห็นได้ชัดว่าใบไม้นะครับข้างหลังของดอกลีลาวดีเนี่ยจะมีความสีเขียวเห็นชัดมากกว่านะครับแต่ Reno 11เนี่ยผมว่าเขาทำได้ดีเพราะว่าผมชอบอ่ะผมว่าเงามันชัดดีแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันสื่ออารมณ์ได้ค่อนข้างที่จะประทับใจกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะชอบฝั่งขวามากกว่าแล้วแต่ชอบแต่รูปนี้เลือกยากจริงนะครับรูปนี้เลือกยากจริงนะแล้วก็อีกรูปหนึ่งนะครับเทเล่เหมือนกันนะครับรูปนี้ผมก็เทใจไปในฝั่งของ Reno 11ด้วยความที่ผืนน้ำนะครับถ้าเกิดว่าณที่ตอนถ่ายเนี่ยสีของน้ำมันจะเป็นสีใกล้เคียงกับ Reno 11มากกว่าและที่สำคัญเรื่องของเงาต่างๆต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยใบไม้เขาจะค่อนข้างที่จะเต็มกว่านะครับถึงแม้ว่าเป็นมุมเหมือนกันก็ตามนะครับในฝั่งของ Reno 11เนี่ยจะได้ระยะที่ใกล้กว่านิดนึงนั่นเองนะครับต่อกันที่ Portrait กันเลยนะครับผมยาวๆไป Portrait 3รูปพอรู้เรื่องนะครับผมรูปแรกเนี่ยเอาจริงผมอยากจะ
ียรีโน่11นะด้วยความที่ผิวผมมันดูแบบดูไบรท์ดูสว่างดูหล่อเออเอาง่ายๆถ่ายแล้วดูหล่อแต่ว่าเราก็ต้องดูภาพรวมนะครับภาพนี้เอาจริงผมให้ในฝั่งของ Note 13 Pro Plus เพราะว่าการเบลอนะครับผมจริงๆการตัดขอบทั้งคู่เนี่ยพอๆกันนะเพราะว่ามันไม่ได้ให้ Depth Sensor มานะครับแต่ว่าใช้ AI ในการตัดขอบทั้งคู่แต่ต้องแจ้งคุณผู้ชมอย่างนี้ผมว่าในฝั่งของ Reno เนี่ยมันเบลอไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมและอีกอย่างนึงข้างหลังเนี่ยแบ็คกราวด์มันขาวเกินนะครับทำให้ภาพเนี่ยตัวผมเนี่ยไม่ค่อยได้เด่นมากแต่ในขณะเดียวกัน Note 13 Pro Plus เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับมันเบลอสวยนะครับและที่สำคัญเลยตัวผมเนี่ยเด่นถึงแม้ว่าจะอมเหลืองอยู่ก็ตามนะครับผมภาพนี้ผมให้ในฝั่งของ Note 13 Pro Plus นะโอเคอีกภาพนึงนะครับผมพอร์เทรตเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นภาพแบบเต็มตัวนะครับคุณจะสังเกตเห็นอะไรมั้ยครับในฝั่งของ Reno เนี่ยจะเป็นภาพที่ผมอ้าปากแล้วนะครับตอนที่ผมถามว่าถ่ายยังเพ่แต่ว่าในฝั่งของ Note 13 Pro Plus นะครับตัวนี้เนี่ยจะถ่ายได้เร็วกว่าดังนั้นในเรื่องของการถ่ายโหมดพอร์เทรตเนี่ย Reno จำเป็นจะต้องรอนิดนึงนะครับเพื่อให้ AI เขาได้ประมวลผลในการตัดขอบนะแต่ว่า Note 13 Pro Plus ถ่ายแชะได้เลยนะครับผมละลายได้เลยโดยอัตโนมัติลืมบอกไปว่าผมถ่าย f1.8 เท่ากันทุกรูปเลยในฝั่งของ Note 13 Pro Plus ก็จะละลายได้สวยกว่านะครับภาพนี้ผมก็ให้ Note 13 Pro Plus นะครับโอเคภาพสุดท้ายพอร์เทรตตัวนี้เนี่ยจริงๆผมว่าคุณผู้ชมก็น่าจะแล้วแต่ชอบแล้วกันถ้าเกิดว่าใครนะครับชอบภาพแบบไร้ๆวอมๆขาวๆสวยๆนะครับก็เป็น Reno 11ก็ได้แต่ถ้าเกิดใครชอบภาพอมเหลืองนะครับหน้าชัดหลังละลายตัวแบบเด่นๆเนี่ยผมว่า Note 13 Pro Plus ค่อนข้างที่จะทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับประมาณนี้นะครับภาพนิ่งเนี่ยจริงๆผมว่ามันแล้วแต่ชอบว่ะถ้าเกิดว่าชอบสกินโทนแบบอมเหลืองนะครับผมภาพแบบความละเอียดสูงเนี่ยผมก็แนะนำเป็นในฝั่งของ Note 13 Pro Plus นะครับแต่ถ้าเกิดว่าชอบความแบบไรท์นะครับสว่างมีใกล้เคียงความเป็นจริงนะครับถ่ายอัลตราไวด์สวยๆเนี่ยผมแนะนำเป็น Reno 11ก็ได้นะครับส่วนงานวิดีโอทั้งคู่นะครับสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหลังได้ที่ 4K 30 เฟรมเรทเหมือนกันนะครับประสิทธิภาพเป็นยังไงไปลองดูครับอันนี้คือเดินปกติเลยนะครับผมใช้ที่จับมือถือก็จริงแต่ว่ามันก็มีโยกเยกบ้างนะอยากรู้ว่าใครนิ่งกว่ากันก็ลองดูในวิดีโอนะฮะวิ่งนะวิ่งต่อโอเคพูดถึงเรื่องกล้องหลังกันมากพอแล้วกล้องหน้ากันบ้างดีกว่านะครับกล้องหน้าเนี่ยทั้งคู่ความละเอียดต่างกันอย่างแน่นอนนะครับในฝั่งของ Reno 11นะครับให้ความละเอียดกล้องหน้ามาอยู่ที่32ล้านพิกเซลครับส่วนฝั่งของ Note 13 Pro Plus ให้มาที่16ล้านพิกเซลต่างกันครึ่งหนึ่งคือต้องแจ้งอย่างนี้ว่าทั้งคู่เนี่ยมันเปิดบิวตี้ได้เหมือนกันสำหรับกล้องหน้านะเริ่มจากภาพแรกอันนี้ผมถ่ายล้านล่าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปิดบิวตี้จะเห็นได้ชัดว่าโอ้โหต่างกันแบบชัดเลยนะครับเป็นใครก็ต้องเลือก Reno ครับสวยกว่าชัดกว่าและที่สำคัญสว่างกว่าด้วยนะครับต่อกันที่ภาพถัดมานะครับผมกลางคืนยังคงอยู่ร้านลาบนะครับอันนี้เพิ่มแบบจับหัวขึ้นมาหน่อยนิดนึงภาพนี้เนี่ยผมว่าผมชอบฝั่ง Note 13 Pro Plus มากกว่านะผมรู้สึกว่าอมชมพูมันดีอะแต่ฝั่งของ Reno 11อะมันรู้สึกว่าหน้ามันขาวแต่คอมันดำๆยังไงไม่รู้ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบผิวมันไม่ได้เกลี่ยกันขนาดนั้นก็เลยทำให้ชอบในฝั่งของ Note 13 Pro Plus มากกว่านะครับภาพต่อมาอันนี้นะครับถ่ายตอนกลางวันนะครับแสงเยอะแล้วก็เปิด HDR เหมือนกันทั้งคู่ถามว่าภาพนี้ผมชอบฝั่งไหนมากกว่าผมชอบ Reno 11มากกว่านะครับเพราะว่ามันดูใกล้เคียงกับจริงมากกว่าและสีฟ้ามันไม่ได้ฟ้าเวอร์เหมือนกับในฝั่งของ Note 13 Pro Plus นะครับโอเคภาพถัดมานะครับผมตัวนี้เนี่ยผมชอบ Note 13 Pro Plus นะครับด้วยความที่คอนทราสต์มันจัดดีนะครับมันเป็น HDR ทั้งคู่นะแต่ว่าคอนทราสต์ของในฝั่งของ Note 13 Pro Plus จะจัดกว่านั่นเองนะครับภาพถัดมาเลยนะครับภาพนี้นะผมเอาจริงผมว่าผมชอบ Note 13 Pro Plus นะครับด้วยความที่ AI เค้าเก่งอ่ะมันถ่ายให้แบบผิวเราดูโอเคนะครับท้องฟ้าสวยและที่สำคัญเลยในด้านของสีสันอมเหลืองของเขาเนี่ยที่สำคัญเลยนะมันถ่ายได้ภาพออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับภาพนี้นะครับผมเอาจริงนะผมก็แอบชอบในฝั่งของ Reno เหมือนกันด้วยความที่มันใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่านะครับสีต้นมงต้นไม้แต่ด้วยความที่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับต้นไม้ด้านหลังเนี่ยในฝั่งของ Background Redmi Note 13 Pro Plus จะทำให้สว่างเกินนะครับทำให้ภาพเนี่ยไม่ค่อยบาลานซ์สักเท่าไหร่ผมก็เลยชอบ Reno มากกว่าสำหรับภาพนี้นะครับโอเคภาพสุดท้ายแล้วสำหรับโหมดปกตินะครับของกล้องหน้าภาพนี้เนี่ยผมถ่ายแนวนอนนะแต่ว่าต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าผมเนี่ยถ่ายแบบข้างบนกับข้างล่างแล้วก็ถ่ายกดชัตเตอร์พร้อมกันทำให้มุมมันอาจจะแปลกๆนะครับภาพนี้เนี่ยผมให้ Reno อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ Note 13 Pro Plus อยู่ข้างบนจะเห็นได้ชัดว่าเรื่องของสีเนี่ยในฝั่งของ Note 13 Pro Plus ยังคงมีความจัดจ้านเรื่องคอนทราสต์นะครับแล้วก็มีความอมเหลืองอยู่นะครับแต่ในขณะที่ Reno เนี่ยมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วก็มีความสว่างมากขึ้นนะครับดังนั้นภาพนี้ผมให้ Reno แล้วกันเพราะว่าผมว่ามันสวยดีนะฮะพอร์เทรตเนี่ยเอาจริงนะผมว่าทั้งคู่มันละลายได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับเพิ่มจากภาพแรกภาพนี้เนี่ยผมชอบในฝั่งของ Redmi มากกว่านะด้วยความที่มันละลายแบบมันละลายไม่ได้เวอร์มากเหมือนกับฝั่งของ Reno นั่นเองนะครับภาพต่อมาเนี่ยภาพนี้นะครับผมจะเห็นได้ชัดว่าท้องฟ้าในฝั่งของ Note 13 Pro Plus จะมีความสว่างมากเกินไปนะครับผมก็เลยชอบในฝั่งของ Reno มากกว่านะครับแล้วก็
สุดท้ายนะครับผมกล้องหน้านะครับภาพนี้แนวนอนเหมือนกันแต่ว่าเป็นโหมด Portrait ภาพนี้เนี่ยผมให้ Oppo ว่ะผมว่า Reno 11มันถ่ายได้สวยดีเออแค่นั้นเลยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ากล้องเซลฟี่จริงๆพูดถึงเรื่องความละเอียดต่างๆการตัดคงตัดขอบเนี่ยผมให้ Reno 11ชนะไปเลยนะครับส่วนการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าเป็นไงไปดูกันครับทดสอบการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะครับของ Oppo Reno 11นะครับกับRedmi Note 13 Pro Plus นะครับในฝั่งของ Oppo Reno 11นะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายผมนะครับน่าจะเป็นขวามือของคุณผู้ชมนะครับตัวนี้ก็จะดูกว้างกว่านะครับถ่ายได้ 4K นะครับ30เฟรมนะส่วนในฝั่งของ Redmi Note 13 Pro Plus เนี่ยถ่ายได้ 1080p นะครับ60เฟรมนะแล้วก็จะแคบกว่าด้วยนะครับสังเกตง่ายๆความละเอียดเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วนะครับในฝั่งของ Reno 11นะครับถ่ายได้เป็น 4K 30เฟรมนะครับแล้วก็ในฝั่งของ Note 13 Pro Plus ถ่ายได้ 1080p 60เฟรมนะครับจะมีการครอบหน้าเข้ามามากขึ้นสกินโทนคนละสีเลยจะเห็นได้ชัดว่าในฝั่งของ Reno 11เนี่ยผิวผมเนี่ยจะออกแดงซะด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความกว้างเนี่ยตัวนี้จะกว้างกว่านะครับ Note 13 Pro Plus เนี่ยจะมีการครอบกล้องหน้าเพื่อให้กล้องเนี่ยมันดูนิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วแต่คนชอบเลยแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมให้ในฝั่งของ Reno 11แล้วกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเนี่ยมีการถ่าย 4K ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยก็ถือว่ายอมรับในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับเรื่องกล้องพูดซะยาวเลยนะครับต่อกันที่เรื่องของการทำงานกันบ้างนะครับการทำงานเนี่ยทั้งคู่แตกต่างกันนะครับ Reno 11นะครับผมมาพร้อมกับ Android 14เลยครอบทับมันด้วย Color OS เวอร์ชั่น14ชิปเซตเลือกใช้เป็น Dimensity 7050รองรับ 5G เป็นสถาปัตยกรรม6นาโนเมตรนะครับในฝั่งของ Redmi Note 13 Pro Plus ตัวนี้มากับ Android 13ครับครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชั่น14ชิปเซตเลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 7200 Ultra นะครับตัวนี้รองรับคือขาย 5G แต่ว่าเป็นสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรนะครับผมเอาจริงชิปเซตเนี่ยมันคนละเซกเมนต์อ่ะอาจจะให้ผมพูดยังไงอ่ะตัวนึงเป็นแบบระดับกลางๆนะครับแต่อีกตัวนึงเนี่ยเป็นแบบระดับน้องเรือธงนะครับผมถ้าจะให้เทียบจริงๆ6นาโนเมตรกับ4นาโนเมตรมันเทียบกันได้ยากมากๆเลยนะครับเอาจริงผมว่ายังไงความเร็วความแรงเนี่ย Redmi Note 13 Pro Plus ก็ค่อนข้างที่จะทำได้ดีมากกว่าในระดับหนึ่งเลยนะครับดังนั้นใครอยากได้ชิปเซตแรงๆนะครับผมเชียร์ไปในฝั่งของ Redmi Note 13 Pro Plus กันเลยนะครับส่วนในฝั่งของการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างผมก็ไปลองเล่นมานะจริงๆทั้งคู่เนี่ยมันเล่นได้พอๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น PUBG เนี่ยฝั่งของ Note 13 Pro Plus ตัวนี้จะปรับได้เป็น HDR HD นะครับกราฟิกแล้วก็เฟรมเรทปรับได้60เฟรมเรทเล่นได้ลื่นอัดหน้าจอไปด้วยเล่นด้วยสบายนะครับแต่ถ้าเกิดว่า Reno 11นะครับตัวนี้ถ้าจะปรับเป็น60เฟรมต้องปรับเป็นกราฟิกไหลลื่นอันนี้ก็ต่างกันอยู่ประมาณนึงเลยนะครับส่วน Genshin ปรับเป็นระดับต่ำเหมือนกันทั้งคู่เปิด60เฟรมเล่นได้พอๆกันทั้งคู่เลยลื่นๆแต่ว่าด้วยความแรงอะเนาะในฝั่งของ Note 13 Pro Plus ก็จะแรงกว่านะครับส่วนอุณหภูมิความร้อนเป็นยังไงนะครับจากที่ผมไปลองเล่นมาทั้ง2เครื่องนะถ้าเอาการเล่นเกมนะครับผมถ้าเล่นประมาณแบบสักชั่วโมงนึงเนี่ยผมว่า Note 13 Pro Plus จะมีความร้อนกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ร้อนพอๆกันแหละแต่แค่ Note 13 Pro Plus จะมีความอุ่นกว่าเล็กน้อยนั่นเองนะครับผมโอเคต่อกันที่เรื่องการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วกันนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมว่าในฝั่งของ Note 13 Pro Plus ตัวเนี้ยจะมีเฟิร์มแวร์เข้ามาแบบเยอะมากๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันมันเป็นมาตั้งนานแล้วนะครับมือถือของ Xiaomi เนาะส่วนในฝั่งของ Reno 11นะครับตัวนี้เนี่ยที่ชอบมากๆก็คือเขาการันตีการอัปเดต Android เนี่ย4เวอร์ชันด้วยกันก็คือตอนนี้เป็น Android 14สามารถอัปได้ยัน Android 18นะครับก็คือสามารถใช้งานยาวๆได้ถึง4ปีอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของการการันตีนะครับการันตีว่าสามารถใช้งานได้4ปีขั้นต่ำนั่นเองนะครับโอเคต่อกันที่เรื่องจอกันบ้างนะครับด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยมันเป็นจอโค้งนะครับผมดังนั้นก็จะต้องพูดถึงสเปคกันเล็กน้อยในเรื่องของหน้าจอนะครับเริ่มจาก Reno 11ก่อนนะครับ Reno 11ตัวนี้จะให้ขนาดหน้าจอมา 6.7 นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus แผงหน้าจอเป็น AMOLED Color Refresh Rate 120Hz นะครับเป็นจอโค้งนะส่วนในฝั่งของ Redmi Note 13 Pro Plus ตัวนี้จอขนาดให้มา 6.67 นิ้วความละเอียดเนี่ยเป็น 1.5K เลยนะครับแผงหน้าจอเป็น AMOLED เหมือนกัน Color Refresh Rate 120Hz แล้วก็ตัวนี้นะครับรองรับ Dolby Vision นะครับ HDR10 Plus ต่างๆด้วยนะครับพูดถึงเรื่องความสว่างนะครับเอาจริงเอาความสวยก่อนความสวยเนี่ยฟีลลิ่งการทัชผมว่าดีทั้งคู่ลื่นมากทั้งคู่นะครับเล่นได้แบบชิลๆสบายๆเนียนตาทั้งคู่เลยนะครับส่วนเรื่องของความสว่างนะครับในฝั่ง Reno 11นะครับให้ความสว่างสูงสุดหน้าจอมา950นิตนะครับแต่ว่า Note 13 Pro Plus ให้มาที่ 1,800 นิตเอานี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าใช้งานในร่มนะครับเรื่องความสว่างเนี่ยNote 13 Pro Plus กินขาดเลยแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานกลางแจ้งหรือว่ากลางแดดเมื่อไหร่นะครับอีตัว Note 13 Pro Plus ตัวเนี้ย
มันจะมีการดรอปแสงหน้าจอลงเยอะมากๆทำให้ Reno 11ใช้งานกลางแจ้งได้ดีกว่าในเรื่องของความสว่างอันนี้แปลกเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องสีสันเอาจริงนะถ้าเกิดว่าไม่เทียบกันแทบไม่รู้เลยนะครับเอาจริงทั้งคู่เนี่ยมันรองรับแบบโอ้โหระดับแบบจอเทพๆเลยในเรทราคานี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกันจริงๆเนี่ยผมชอบสีสันของ Reno 11มากกว่านะครับมันดูแบบมันดูสมูทมันดูสวยมากกว่าถึงแม้ว่าตัวเนี้ย Note 13 Pro Plus นะครับจะรองรับขอบเขต 68,000 ล้านสีก็ตามแต่ว่าผมว่าสีของ Reno มันสวยกว่านั่นเองนะครับส่วนการดูสื่อดูคอนเทนต์นะครับต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยให้ลำโพงคู่เหมือนกันนะครับเป็นลำโพงคู่แบบสตีโอแล้วก็รองรับ Dolby Atmos Mode ด้วยนะครับเอาจริงเรื่องเสียงเนี่ยเป็นยังไงไปลองฟังดูนะฮะซึ่งมันอันนี้สิมัน어려서는당연히원망했죠하이코미좋아確かに怪しげな連中は何人か見かけましたが。ชัดเจนครับเรื่องเสียงเนี่ยผมเทหมดหน้าตัดให้ที่ Note 13 Pro Plus เพราะว่าตัวนี้นะครับเสียงเนี่ยมีความเซอร์ราวด์แน่นอนเพราะมันเป็นลำโพงคู่มีความชัดของเสียงมีแยกเสียงเบสกลางเสียงนักร้องอะไรต่างๆฟังเพลงรู้เรื่องแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันที่ Reno 11นะครับผมเอาจริงนะผมว่าเสียงเขาเนี่ยมันอู้อี้เกินไปนะครับเวลาฟังเพลงเนี่ยฟังแทบไม่ออกเลยว่านักร้องร้องว่าอะไรแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มันมีอัลตร้าโวลูมด้วย 300% ถ้าเปิดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแสบแก้วหูแน่นอนนะครับดังนั้นเรื่องเสียงเนี่ยผมเชียร์เป็นฝั่งของ Note 13 Pro Plus นะครับได้อย่างเสียอย่างนะถ้าเป็นเรื่องแบบจอสีสวยเนี่ยก็ Reno 11แต่ถ้าเป็นเรื่องลำโพงนะครับลำโพงชัดๆพอๆเนี่ยก็ต้องเป็น Note 13 Pro Plus นั่นเองนะครับต่างกันตรงนี้นะส่วนอีกอย่างนึงนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไปดูซีรีส์ตอนกลางคืนนะผมให้ Oppo Reno 11ด้วยความที่มันดูแบบมันถนอมสายตาเรามากกว่านิดหน่อยนะครับต่อกันที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับทั้งคู่ให้ความจุมาเท่ากัน 5,000 มิลลิแอมป์นะครับถามว่าความอึดเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยใช้มาจากปกติ 100% ชาร์จเต็มมาทั้งคู่นะเล่นใช้งานโซเชียลทั่วไปนะครับประมาณนึงตัว Reno 11นะครับจะเหลือประมาณ 62-63 นะครับแต่ว่าในฝั่งของ Note 13 Pro Plus จะเหลือ 68% เลยแล้วก็เล่นกันชิน1ชั่วโมงเท่าๆกันนะครับแบตในฝั่งของ Reno 11นะครับลดไปประมาณ 18-23% นะครับแต่ว่าในฝั่งของ Note 13 Pro Plus ตัวนี้จะลดไปประมาณ13-15% เท่านั้นเองนะครับดังนั้นความอึดเนี่ย Reno จะอึดไม่สู้ฝั่งของ Note 13 Pro Plus นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของชาร์จเร็วโอ้โหอันนี้ต่างกันเลยนะครับ Oppo เนี่ยให้มา67วัตต์นะครับส่วน Note 13 Pro Plus ให้มา120วัตต์ชัดเจนครับคนละครึ่งทางเลยนะครับผมถ้าแบบเน้นแบบฟาสต์ชาร์จเลยนะครับก็จะต้องเป็นNote 13 Pro Plus อย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องการรองรับอื่นๆอันนี้ก็ต้องพูดถึงนะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมันรองรับเป็น Wi-Fi 6ทั้งคู่นะครับผม Bluetooth เป็นเวอร์ชัน 5.3 นะครับ GPS NFC มีมาให้ครบ Quad เป็น Type C เวอร์ชัน 2.0 เหมือนกันสามารถสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแล้วก็จดจำใบหน้าได้เหมือนกันเลยนะครับและก็อีกอย่างนึงที่ผมให้เปรียบในฝั่งของ Note 13 Pro Plus แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรองรับการกันน้ำกันฝุ่นที่ IP68 ในเรทราคานี้มันควรที่จะได้แบบการกันน้ำกันฝุ่นอยู่แล้วนะครับตัวนี้กันน้ำลึก 1.5 เมตรเป็นเวลา30นาทีด้วยกันแจ่มมากนะครับโอเคอีกอย่างนึงที่จะพูดถึงก็คือความจุนะครับผมคือความจุที่ผมได้มานะครับในฝั่งของ Reno 11ตัวที่ผมได้มามันจะเป็นแรม12กิกเลยนะครับสามารถไดนามิกได้อีก12นะครับสตอเรจเนี่ยเป็น256นะก็จะได้ในเรื่องของแรมมากกว่า Switch on Switch app เนี่ยก็จะลื่นกว่านะครับส่วนในฝั่งของ Redmi Note 13 Pro Plus ตัวที่ผมได้มาจะเป็นแรม8กิกนะครับไดนามิกได้อีก8นะแล้วก็สตอเรจเป็น256เท่ากันนะครับตัวนี้ก็อาจจะแรมน้อยกว่าประมาณนึงเลยนะครับโอเคมาพูดถึงราคากันบ้างดีกว่านะครับ Reno 11นะครับผมมีความจุเดียวก็คืออย่างที่ผมบอกไปแรม12นะครับสตอเรจ256ราคาที่ขายในบ้านเรานะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 14,990 บาทนะครับสำหรับ Reno 11 5G นะส่วนในฝั่งของ Redmi Note 13 Pro Plus ตัวนี้จะมีให้เลือก2ความจุนะถ้าจะเอาความจุแรม8เหมือนผมนะครับราคาของน้องเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 13,990 บาทนะครับก็จะถูกกว่า 1,000 บาทนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แรม12เท่ากันตัวนี้นะครับก็จะเป็นแรม12เหมือนกันสตอเรจจะเป็น512กิกเลยราคาจะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น 15,990 บาทนะครับก็จะแพงกว่า 1,000 ซึ่งในงบ 15,000 เนี่ยผมว่า2ตัวเนี้ยน่าสนใจสุดๆแล้วนะครับโดยสรุปแล้วกันนะครับใครชอบกล้องหลังความละเอียดจัดๆนะครับผมแบบอึดๆชาร์จเร็วโคตรๆนะครับผมลำโพงเพาะๆแนะนำเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัว Redmi Note 13 Pro Plus
ส่วนถ้าเกิดว่าใครอีกแบบหนึ่งนะครับอยากจะได้มือถือกล้องเซลฟี่สวยๆเลยนะครับกล้องหลังก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งจอใช้ได้เลยสวยๆนะครับดีไซน์แบบเก๋ๆแบบนี้นะครับผมก็แนะนำไปในฝั่งของ Oppo Reno 11แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคามันแบบไม่เกิน 15,000 อยู่แล้วไงแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าจะเอาแรม12เนี่ยมันเกินไปประมาณ 1,000 นึงนะครับแต่ถ้าเกิดเอาดีๆเนี่ยถ้าเอาชนกันก็จะเป็นต่างกัน 1,000 นึงนั่นแหละประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว Oppo Reno 11นะครับ VS กับเจ้าตัว Redmi Note 13 Pro Plus คุณผู้ชมชอบรุ่นไหนมากกว่ากันคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยก่อนจากการรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าเกิดว่าดูผ่าน Facebook กด See First ให้ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าช่องของเรามีแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram หรือว่าจะเป็น TikTok CCT Successor หรือว่า ZZT ฝากไปติดตามให้หมดเลยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผม Dream Successor ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีทุกคนและกัน